จากกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของเจตู่พารวยเนาะจ้ะเนาะมื้อนี้เจตู่พารวยสิพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปฟังรายละเอียดว่าปูมาจากหมู่หักหมู่แพงของปูนาคเนาะจ้ะเนาะคือพ่อฟู่เนาะจ้ะเนาะเพิ่นเป็นตลกดังในวงหมอลำตั้งแต่กี่มานํากันเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ได้มาจับมาใบมาเฮ็ดมาสร้างอยู่ในล้านถ้ำซอยกันโดยที่บ่ได้หวังผลตอบแทนเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าเพิ่นก็มาเฮ็ดมาสร้างซอยกันอยู่นี่เนาะค่ะสำบาซอยกันสร้างล้านถ้ำล่ะพี่น้องตอนนี้กำลังพากันมุ่งเฮ็ดห้องน้ำตอนรับพี่ตอนรับน้องใส่มือเพิ่นสิเอาปูเอาหญ้ามาเนาะจ้ะเนาะเพิ่นสิเอาปูสีสุโธกับหญ้าปทุมมาเข้ามาเนาะค่ะเนาะในมือห่อข้าวสากหรือว่าห่อห่อข้าวสากห่อข้าวสากบ่ฮึมือปูสิมาครับจ้ะในมือห่อข้าวสากนี่เฮาสิมีบวงสรวงตอนรับปูเนาะจ้ะเนาะจ้ะจ้ะจ้ะเสื้อนปูสีสุโธกับหญ้าปทุมมามาเนาะค่ะเนาะจ้ะวันที่เท่าไหร่ก่อพ่อฟู่วันที่21เด้อค่ะเด้อพี่น้อง FC เอาไปเฮามาไปฟังพ่อฟู่เว้านํากันเรื่องปูเพิ่นมาค่ะไปจ้าสวัสดีค่ะพ่อฟู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้าอันมื้อคืนนี่อันเจตู่ได้ยินข่าวว่าปูเพิ่นนั่นสวดมนต์แล้วบัดนี้มีปูเพิ่นนั่นมาหาว่าซั่นว่าแม่นบ่ค่ะโอ้อันมื้อคืนนี่บ่ครับค่ะค่ะมื้อคืนนี่ล่ะมื้อคืนนี่ตอนทำวัดเย็นจ้าซึ่งผมเองก็ได้ไปทำวัดเย็นน้ำทำวัดไอ้แล้งน้ำเพื่อนทำวัดเย็นห้องค่ะก็เผอิญว่าตอนช่วงทำวัดเย็นแล้วจ้าบ้านนี้ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นจักหน่อยคืออยู่บ่อยู่ปูนะก็มีอาการเปลี่ยนไปโอ้คือมาหมวกมาทางญาติโยมซุ้มพี่น้องผู้ที่มาสวดมนต์นำกันค่ะเพิ่นก็เลยว่าบ้าซุ่มนี่คือเฮ็ดบ่ถือบ่ต้องแท้ว่าซั่นเฮ็ดบ่ถือหยังพากันสวดมนต์ก็ใส่ทรงซั่นโอ้ทางนี่เพิ่นว่ามันปูนาคนี่ว่าให้โอ้ก็เลยเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังก็เพิ่นก็เลยเว้าว่ากูนี่อุตส่าห์มาตะกวงตะไกว่าซั่นมาตั้งแต่ผู้จ่อก็เพิ่นว่าซั่นโอ้มาสร้างเมืองลูกเบิ่งเต้าบัดนี้บัดพากันบัดนี้พากันนั่นสวดหมอกสวดมนต์ของจักใส่ผ้าถุงหาผ้ามาพาดบ่าว่าซั่นค่ะเพิ่นเลยว่าเพิ่นก็เลยมีการถามไทยกันว่าอ้าวปูมาแต่ใส่กับปูซั่นปูละมาแต่ผู้จ่อก้อซั่นอันก็เลยถามเพิ่นอีกว่าอันปูนี่ซื้อหยังน้อซั่นเอ้าอยากฮู้จักอยู่บ่ว่าซั่นเพิ่นก็เลยว่าเอออยากฮู้จักอยู่ซั่นซุ่มนี่ก็เลยถามว่าอยากฮู้จักอยู่ก็เลยอันเชื่อว่าปูแสนคำถูกไหมครับปูแสนคำปูแสนคำปูแสนคำบ้านนี่ก็เลยถามว่าเอ้าปูมาจังไรล่ะปูจันว้ายบ่ยากเด้อว่าจันขี่เหี้ยมาโหลดแล้วจันเพิ่นว่าโอ้ขี่เหี้ยมาขี่เหี้ยมาจันก็ทางลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายก็เลยถามว่าปูบ่มีแนวฝากลูกฝากหลานบ่บ่มีคำเกี่ยวเงินคำเกี่ยวฝากลูกฝากหลานไว้ทำบูสอกบูซาบ่ว่าซั่นบ่ว่าซั่นบ่มีหยังดอกว่าซั่นมานี่ก็มาเล่นมาซองเบิ่งซื่อๆว่าลูกหลานอยู่จังไดว่าซั่นแต่ว่าจะสิลืมว่าซั่นปูนี่ขี้เหี้ยมาว่าซั่นมาหาพุ่นละว่าซั่นเพิ่นว่าโอ้ปูขี้เรือมาหาพุ่นละว่าติหาคักๆแน่ๆละว่าซั่นซุ่มลูกศิษย์ลูกหาก็เลยถามว่าเอ้ามาหาเท่านั้นบ่ปูว่าซั่นเท่านั้นละว่าซั่นเฮียลํานึงก็นั่งได้หาทนทั่วว่าซั่นก็เลยพากันกราบกันไหว้เพิ่นก็เว้าไปสั่งสอนไปหลายแนวอยู่โอ้ก็เกี่ยวแก่กับการสวดหมอกสวดมนต์การทําพิธีต่างๆนี่ล่ะเพิ่นก็บอกก็เลยอยู่โดนเติบเพิ่นก็เลยไปบ้านนี่ก็เลยได้พากันได้จังได้เซาสวดมนต์บ้านนี่ก็จังสิได้พากันใส่ศีลใส่อันนี้ตัวซุมแม่ญาติแม่ยิ่งก็ได้ผู้ชายเพิ่นก็อยากให้ใส่ชุดขาวโอ้เพิ่นอยากให้อันเฮ็ดถูกต้องอยากเฮ็ดให้ถูกต้องตามบ้านเมืองเก่าเฮา
มันก็บึงว่านนี่ก็มี 3-4 คนหมดใส่กางเกงก็เฮาก็บ่ฮู้เนาะคันเพิ่นบ่บอกเนาะใส่เสื้อบ่คือหมู่ก็คือผมนี่ล่ะแต่บ่ได้ใส่เสื้อขาวใส่ชุดนี้ล่ะเมื่อคืนนี่บ่บัดที่นี่อันคือว่าเดี๋ยวนี้น่ะปู่เพิ่นให้เรือลำนึงกับหาเพิ่นว่าหามาแน่นอนหามาแน่นอนกับเรือลำนึงเนาะมาหาคักๆเพิ่นบ่ได้ว่ามาแน่นอนเพิ่นว่าหามาคักๆว่าซั่นหามาคักๆกับเรือแม่นบ่ค่ะมากับเรือแล้วพ่อฟู่สิตีว่าจังได๋ค่ะก็ฟื้นผมก็คิดว่าหาหาเฮียเป็นหาบ่เฮียก็เป็นหาแม่นเพิ่นว่าขี่เฮียมาขี่เฮียมาเฮียเฮียนึงก็ขี่ได้หาหาทนตัวว่าติขี่ได้หาทนตัวว่าซั่นสิมาหยังอันมันมาหลายกว่านั้นบ่ได้เด้ว่าซั่นหาหาว่าติพ่อฟู่ว่าครับผมคิดว่าเป็นหาหาแต่ว่าเจตู่พันว่าเป็น1หาหาหรือว่าหา1หาครับไปสิดิมันก็เป็นแล้วแต่ผู้สิคิดสิตีไปเนาะแล้วแต่ผู้สิตีไปเนาะเพราะว่าผมก็บอกว่าหาคักๆแน่ๆล่ะมาหาว่าซั่นหามาหาเรือลำนึงครับเรือลำนึงมาได้หาขี่เรือมาบัดนี้พ่อฟู่ได้มีแนวทางในใจบ่จ้ะตอนนี้ว่าพื้นผมก็บ่มีครับบ่มีโตสิขึ้นดอกพี่ตั้งแต่กันแม่นอันนี้ผมก็สิเฮ็ดก็สิซื้อตามความฝันปู่นางเฮาล่ะครับปู่นางแล้วฝันว่าจังได๋ค่ะผัวเพิ่นฝันว่าเพิ่นเห็นลูกเข็นเต้าเพิ่นมาลูกฝาแฝดเพิ่นลูกฮักอาจารย์เพิ่นล่ะโอ้เป็นลูกฝาแฝดว่าซั่นบาดเด็กน้อยซุมื้อนั้นอายุได้15ปีแล้วโอ้ได้15ปีครับผมก็เลยสิซื้อ15ตามปู่นั่นล่ะปู่วาดล่ะซื้อ15คือปูเนาะค่ะเนาะครับท่านได้ซื้อไปจ้านี่ท่านได้ซื้อไว้จักใบไปโอ้บ่แม่นเข้าไปหมดแล้วบ่ซั่นจังว่าครับบ่ท่านได้เข้าตลาดอยู่บ่เข้าตลาดก็จังสิไปหาเบิ่งน้ําแพงแต่ว่าก็จักสิได้จักใบดอกได้จักใบคั่นถ้าเจอได้มาก็ดีเนาะมีมันก็สิได้ซั่นล่ะค่ะคนเฮาแนวมื้อนี้มันเป็นเงินปันจากเทวดาจากการเฮาทําบุญสุนทานเป็นเงินได้มาจากการบุญเก่าเฮาคือปูหยังก็ฮือมาเมื่อคืนนี่ปูแสนค่ําปูแสนค่ําแต่ว่าเราให้หาตัวเดียวเนาะจ้ะเนาะครับมาจากผู้จ้อก้อพุ่นล่ะจักอยู่แก่ใดผู้จ้อก้อแต่ว่าตามเบิ่งแล้วๆพุ่นครับคิดว่ามาแต่ทางอํานาจเจริญพุ่นล่ะทางอํานาจเนาะจ้ะเนาะผู้จ้อก้อเนาะครับมันคิดว่าสิอยู่ทางอํานาจเจริญทางอันเพราะว่าบ้านผมอยู่หนองพอกผมก็พอฮู้จักอยู่ว่าพาน้ำย่อยนี่อยู่นี่แล้วผู้เจ้าก็สิเลยถัดไปผมก็บ่เคยไปเห็นจักเทื่อดอกได้ยินแต่เขาว่าผู้เจ้าก็ผู้เจ้าก็จ้าแต่ว่าปู่เพิ่นก็มาฮอดพี่ก็ดีดอกเพิ่นมาหาลูกหาหลานมาบอกมาเตือนมาบอกมาสอนเนาะค่ะเนาะมาบอกมาสอนลูกหลานได้เฮาเฮ็ดบ่ถูกบ่นั่นเฮาก็ได้ปรับปรุงอย่างของเนาะค่ะเนาะครับอันนี้ก็ลองเก็บไปคิดเบิ่งนะครับเด้อสำหรับFC ของเจตู่ผ้ารวยจ้าจ้าก็ขอให้พี่น้องนี่ลองพิจารณาเอาไปหาหยิบหาเบิ่งเอาน้ำตลาดตะเลเฮาหาได้จักคนละใบ2ใบคือหาหานี่แม่นบ่ค่ะนะหาหากับ15นี่ล่ะจ้าเพราะว่าเพิ่นว่าเฮียลำนึงแม่เฮียลำนึงมันก็1อยู่แล้วเนาะนั่งได้หาครับแล้วก็หามาแน่สำหรับเจตู่นี่ตี1หาหาครับ3ตัวครับสำหรับคลิปนี้ก็ขับฝากพี่ฝากน้องไว้ด้วยครับเด้อสำหรับ FC ของตู่ผ้ารวยจ้าจ้าคันมีหยังคืบหน้าทางร้านทำก็สิคอยบอกพี่บอกน้องเข้าไปเรื่อยๆจ้าเจตู่ก็สิได้มาถามพ่อฟู่เนี่ยถามพี่น้องผู้เพิ่นอยู่น้ำร้านทำนี่ล่ะเนาะค่ะเนาะครับคือมื้อนี้ปู่เพิ่นไปหยังก็ค่ะบ่เห็นปู่แล้วมื้อนี้ผมก็เฮาก็สิเข้ามาจากตลาดไปหาเลาะซื้อนี่ล่ะมันบ่ได้จักใบโอ้ไปหาซื้อหาหานี่แล้วว่าติมันหังบ่ได้มันหังบ่ได้แล้วหมดแล้วมันบ่แต่ว่าก็จังสิไปหารอใหม่อยู่ดอกจ้าจ้าหลังจากเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานแล้วพุ่นล่ะครับเฮ็ดนี่ล่ะเฮ็ดศาลาถ้ำเฮานี่ล่ะมันขาดอีหยังแน่บ่ทางถ้ำทางศาลาทางถ้ำเฮาเดี๋ยวนี้ขาดหลายแนวอยู่ครับบ่ขาดทางปัจจัยแน่ขาดทางเหล็กทางขางไปแน่ครับบ่ก็ค่อยเฮ็ดกันไปเทียนิดเทียหน่อยสำหรับ FC ส่งมาจังซี่ฝากมาให้ปู่จังซี่จ้าก็ไปซื้อได้เล็กทอดนึงก็ดีจ้าได้สังกะสีแผ่นนึงก็ดีซั่นดิจ้าครับก็ขอให้เฮ็ดไปมื้อละเล็กมื้อละน้อยไปครับ
คอยเฮ็ดไปเนาะจ้ะเนาะคันห้าเทียพี่น้อง FC ผู้ใดเพิ่นอยากมาร่วมบุญกับปู่ก็โทรมาหาปู่เนาะจ้ะเนาะโทรมาหาปู่ก็ได้หรือสิโทรมาหาเจตู่ผ้ารวยก็ได้ครับจ้าหรือว่าอยากมาเองก็ได้เนาะค่ะเนาะเองก็มาครับคันมาเองนี่เฮาสิมาจังได๋ฮื้อพ่อฟู่คันเฮาเข้ามาถึงหนองหานแล้วเนาะครับเนาะจ้าให้เอาหนองหานเป็นที่ตั้งเฮาก็เล็งเส้นหนองหานอุดรธานีค่ะออกจากหนองหานมา7กิโลครับสิพ่อไปหรือพ่อปั๊มกาดาวปั๊มกาดาวคันเฮามาจากหนองหานอยู่ฝั่งขวามือค่ะมันสิมีป้ายแดงๆเขียนบอกอยู่ครับลานทําปู่นาคโอ้ป้ายแดงๆอยู่ทางขวามือบ่ค่ะครับอยู่ทางเข้าปากทางบ้านม่วงบัดนี้ก็ให้น้ําสอนนั่นมาเลยครับก็ออกจากหันมาก็ประมาณ2กิโลก็สิฮอดลานทําปู่นาคครับมันสิมีสอนสิบอกมันตลอดทางพี่น้องบ่ต้องย่านลงครับให้น้ําสอนมันเรื่อยๆสอนมันสิซี่ไปใส่ข้างกับไปน้ํามันไปซั่นแล้วคันฮอดแยกย้ําใดมันก็สิซี่บอกให้เลี้ยวเองดอกครับค่ะขอให้น้ํามาตามนี้เด้อครับเด้อจ้าบัดนี้ผมก็สิได้อําลาพี่อําลาน้องก่อนครับเพราะว่าหมู่เฮ็ดงานถะโอ้ค่ะค่ะเอาครับครับสําหรับอันพ่อฟู่เนาะจ้าเนาะจ้าขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อจ้าพี่น้อง FC กันได้ยินจากปากพ่อฟู่แล้วเนาะจ้ะเนาะเพิ่นเป็นคนสนิทของปู่นาคหรือว่าเป็นเพื่อนฮักเพื่อนแพ่งเป็นหมู่ฮักหมู่แพ่งของปู่นาคเนาะจ้ะเนาะมื้อคืนนี่เราก็ได้ไปนั่งสวดมนต์นํากันแล้วก็เห็นปู่เพิ่นมาเนาะจ้ะเนาะเพิ่นก็ให้รายละเอียดพอสมควรเนาะค่ะพี่น้อง FC ผู้ใดมักนําเพิ่นก็ไปจัดเด้อจ้ะเด้อคันบ่มักก็เลื่อนผ่านเนาะจ้ะเนาะคือสิบ่ว่ากันเนาะค่ะเนาะจังใดจังหนึ่งก็ได้เอ้าสําหรับเจตูสิฝากพี่ฝากน้องไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อจ้ะเด้อคลิปนี้ค่ะขอบคุณค่ะสุขๆมันหมานเด้อพี่น้องเด้อสาธุสาธุค่ะ